ปล่อยวางเรื่องราวของท่านอาจารย์สอนวิทยาสยามวงศ์นะแต่ถือว่าได้บทบาทใหม่ได้โอกาสครั้งใหญ่ในการพิสูจน์กับทีมชาติลาวยู16เนาะก็คือเป็นหนึ่งในผู้ช่วยของครูฝึกทีมชาติลาวหุ่นเกิน16ปีที่ว่าเตรียมจะลุยรายการบาเตะซินแซมอาเซียนที่ว่าจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้นะเริ่มต้นเปิดฉากตั้งแต่วันที่21มิถุนายนเป็นต้นไปนะซึ่งล่าสุดเราจะไปเบิ่งเรื่องราวของอาจารย์คนนี้กันก่อนนะอาจารย์คนนี้ก็ได้ก้าวสู่การเป็นผู้ช่วยครูฝึกของทีมชาติลาวในหุ่นเกิน17ปีตั้งแต่ปี2023เป็นต้นมาเคียงคู่กับอาจารย์กัญญาศรีสมบัติเนาะเป็นผู้ช่วยของอาจารย์กัญญาศรีสมบัตินะซึ่งล่าสุดปีนี้เพิ่นก็ได้รับบทบาทใหม่เป็นผู้ช่วยครูฝึกในหุ่นเกิน16ปีเนาะลุยรายการซินแซมอาเซียนก็ถือมีรุ่นเลยละเพราะว่าอยู่ในกลุ่ม A นะรวมกันทั้งนั้นเจ้าภาพอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์นะก็ถือเป็นอย่างที่ว่าหน้ารุ่นได้นะสำหรับอาจารย์สอนวิไลสยามวงศ์หรือว่าอาจารย์ต่องนะก็เริ่มต้นการเป็นนักกีฬาบาเตะในลาวลีกนะลินให้กับทางด้านห้องแองอัตปื้อนะแล้วก็มายุทธทีมสร้างหน่อย FC นะหมด 2-3 ปีที่ผ่านมาเป็นก็ได้เซาเตะนะแล้วก็หันไปสู่การเป็นครูฝึกเป็นครูฝึกของสบสอนบาเตะ WET นาคาก็ถือเป็นผู้ปลุกปั้นทางด้านน้องเบลเกตเอกราชวิริกุลนะก็ถือผลงานโดดเด่นนะพาทางด้าน WG นาคาขอแซมในหลายรายการเนาะเขาห่มรายการในเกือบเป็นแซมกันหมดแล้วโดยเฉพาะรายการล่าสุดนะก็พาทั้งนั้น WG นะคะคว้าแซมหอบคัดเลือกรายการ TR อยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็คว้าสิทธิ์ในการแข่งรายการ TR หอบสุดท้ายอยู่ที่ประเทศสเปนจะจบไปในเดือนเมษายนจบอันดับที่2จาก50สโมสรซันนำของเอโรปของห่วงรายการ TR อยู่ที่ประเทศสเปนนะส่วนผลงานของทีมชาติติดตั้งแต่ทีมชาติในรุ่นเยาวชนก้าวสู่ทีมชาติชุดใหญ่หลายคนก็อาจจะรู้จักกันเลยแหละกองหลังทีมชาติลาวในนามของสอนวิไลสยามวงศ์หลายๆรุ่นด้วยกันนะติดทีมชาติลาวชุดใหญ่หลายๆชุดที่ผ่านมานะก็เคยไปเก็บตัวอยู่ที่ประเทศสเปนกับทีมชาติลาวในข่าวเมื่อวุฒิมณีนะ 2-3 ปีที่ผ่านมานะกองหลังของทีมชาติลาวสอนวิไลสยามวงศ์เช่นล่าสุดนะเพิ่นก็ถึงเฮียกตัวไปเป็นผู้ช่วยครูฝึกของทีมชาติลาวในเกิน16ปีนะถือว่าเป็นโอกาสใหม่เป็นบทบาทใหม่ของครูฝึกคนนี้นะเริ่มต้นจากการเป็นนักกีฬาและหันสู่การเป็นครูฝึกสโมสรบาเตะเยาวชน WG นะคะแต่ปัจจุบันก็ก้าวสู่การเป็นผู้ช่วยครูฝึกของทีมชาติลาวอยู่16ปีแล้วก็พี่กายก็เป็นผู้ช่วยครูฝึกของทีมชาติลาวในหุ่นเกิน17ปีพาทีมยู17ลาวสร้างประวัติศาสตร์คว้าซิดไปแข่งขันรอบสุดท้ายบาเตะซินแซมอาซีในปี2023ที่ผ่านมานะเดี๋ยวพี่ท่าครับไปเบิ่งบทสัมภาษณ์ของทางอาจารย์สอนวิไลสยามวงศ์ในการเก็บตัวฝึกซ้อมกับทีมชาติลาวในหุ่นเกิน16ปีเป็นมีความหวังมีทัศนคติแนวใดต่อกับทีมไปเบิ่งกันเลยสวัสดีข้าพเจ้าสอนวิไลสยามวงศ์ครับเป็นผู้ช่วยผู้สอนของทีมชาติลาว16และต่างหน้าโค้ชกัลยาณ์ศรีสมหวังครับสําหรับการกับเกมทีมของทีมชาติลาวเฮาสุดนี้เนาะแม่นเฮาเริ่มซ้อมตั้งแต่วันที่1เดือน5ถึงปัจจุบันก็ใกล้จะหมดเดือนแล้วแต่ทางโค้ชกัลยาณ์ผู้กันนี่ให้สิ่งใดอย่างบ่ว่าการที่บ้านมีดาวประกอบเช่นคนเน้นเรื่องหนึ่งพละกําลังพร้อมแข็งแรงพร้อมคล่องตัวพร้อมระบบเทคนิคยุทธวิธีต่างๆที่เพิ่นได้ถอดถอนให้กับนักกีฬาในชุดนี้สําหรับคนรับสลากเนาะเฮาอยู่ในกลุ่มเฮาเจ้าภาพมีเจ้าภาพข้าพเจ้าคิดว่าแน่นอนเนาะสําหรับทีมชาติลาวอยู่16เนาะเฮาสามารถสู้ได้เนาะเพราะว่าเฮาก็มีสมรรถภาพเพราะว่าแต่ละประเทศเขาก็พัฒนาเฮาก็พัฒนาคือกันข้าพเจ้าเชื่อว่าเนาะรุ่นน้อยเฮาสามารถสู้ได้กับทุกประเทศเจ้าเสือว่าทีมชาติลาวเขาจะทีมที่ดีที่สุดออกมาหัวผลจะเป็นยังไงก็ตามถามให้เต็มที่แล้วผมคิดว่าเสียใจสำหรับพยัคฆ์ที่เราได้มาสอนทีมชาติลาวครั้งแรกนี่ข้าพเจ้าก็ยินดีสั่งว่าให้สิ่งหลายอย่างแล้วก็นักเตะคนนี้เนาะเรามีระเบียบวินัยการเล่นของเรามีความสามารถสปอร์ตสูงเนาะสมที่เราดีไปเก็บตัวอยู่ประเทศไทยแล้วมาแล้วก็เป็นข้าพเจ้าคิดว่าเราน่าจะเป็นกำลังหลักให้กับทีมชาติลาวชุดนี้แล้วก็ด้วยแล้วก็ยังมีองค์ประกอบหลายๆนักเตะที่เฮาได้คัดเลือกมาเนาะล้วนแต่นักเตะนั้นมีความสามารถแล้วก็ล้วนแต่มีความเทคนิคดีเนาะแต่ละเพราะว่าแต่ละ
คนนี่ก็เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเข้มข้นที่ทุกคนนั้นเอาใจใส่สู่กันเพราะว่าแน่นอนทุกคนก็ต้องอยากเป็นตัวเลือก3คนสุดท้ายเนาะฉะนั้นแล้วทุกๆๆๆสิ่งเนาะมันก็ขึ้นนำน้องๆนักกีฬาเองว่าเฮานั่นสิเฮ็ดออกมาดีได้สมัยแล้วเฮาจะลิ่นตามเทคนิคที่โค้ชวางออกหรือบ่ฉะนั้นแล้วทุกอย่างล้วนแต่ขึ้นนำน้องๆเบิดเนาะสำหรับเป้าหมายเฮาแน่นอนเฮาก็อยากเข้าไปลิ่นในรอบ2ฉะนั้นแล้วข้าพเจ้าทางหน้าโค้ชใหญ่ของกาลยาที่สมว่าแน่นอนเฮาก็ต้องเน้นหนักต่อหนักเนาะเพื่อจะฮู้ผลเฮาจะบ่เน้นว่าเฮาต้องไปก่อนเฮาต้องเน้นแต่ละนัดนั้นให้มันดีที่สุดข้าพเจ้าเชื่อว่าชุดนี้เฮาจะเฮ็ดให้มันดีที่สุดแหละจะพยายามให้น้องๆนั้นสู่เต็มที่เพื่อคนประเทศลาว78ล้านคนและทั่วประเทศลาวเนาะแฟนคลับเราจะให้น้องๆนี้สู่ความสามารถและให้น้องๆนี้สามารถผ่านเข้าไปในรอบ2ให้ได้และสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าก็ขอบใจแฟนคลับทีมชาติลาวและแฟนคลับทั่วประเทศข้าพเจ้าจะให้ส่งแฮงส่งใจให้กับน้องๆแล้วให้เขานั้นได้สู่ทั่วประเทศชาติให้กำลังใจเขาให้เขาไปเป็นนาทีให้มันดีสุดเพื่อจะนำผลงานที่ดีสุดกลับมาประเทศลาวครับขอบใจ